มุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมาร้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกงานคู่เพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมาแล้วมุกก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มาร้องที่ก็โดนชมเยอะตลอดเวลาเลยนะครับทุกสามวิเดียวโยนชมตลอดครับชมคุณจินอะไรเงี้ยชมเข้มมากชมเข้มครับชมเข้มใช่คุณตำนานคุณจินไหมคะวันนี้เออคุณตำนานคุณจินไหมตำนานเลยเหรอวันนี้ถ่ายไม่นานไงก็จับแบบว่าจริงๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กำลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่จิ้นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต์ต่างๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆเราก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับใช่ทุกคนก็ยังรักแล้วยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราทั้งสองคนมีงานเราก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนก็ยังแบบรักเราทั้งสองคนอย่างเดียวแน่อันนี้เรื่องผีหรือจริงถามว่าจะจิ้นจริงได้ไหมต้องถามเขาด้วยเพราะว่าคนที่เขาตอบเขาแบบเหมาะสมกันเหลือเกินหนูว่าเราเป็นแบบนี้มันก็แฮปปี้ดีกลับมารอบนี้คุณเข้มเขาดูมากขึ้นนะหรอเขาดูแบบกล้าปล่อยมุกกล้าเล่นกล้าหยอกมันด้วยความสนิทแหละครับด้วยความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีกิจกรรมให้กันและกันบ่อยครับในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกรงไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรครับพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรม ตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยพูดถึงหนูหน่อยค่ะหนูยังอยู่เนาะหนูยังอยู่ตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้ซื้อมาแค่นี้ตอนนี้อ้วนหนูอ้วนมากอ่ะคือไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไปหนูยังเลี้ยงได้ไม่อ้วนขนาดแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งน้องกินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้น้องพอดีแล้วแต่กินโชคความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแรกๆก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาก็วิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะขี้อ้อนหน่อยแต่คีออนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่อะไรเงี้ยพอตอนเลี้ยงถึงมุกดาแรกๆผมจะเอาไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบมุกไม่ไหวแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็อดทนไปเลี้ยงไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เลี้ยงง่ายแล้วเขาสามารถแบบดูแลเทคแคร์ได้ถ้าเขาพยายามเขาเป็นคนแบบติดแตกนิดนึงก็เลยแบบว่าช่วยเลี้ยงหน่อยจะได้แบบเป็นคนอารมณ์ดีมากขึ้นอย่างนี้เขาส่งให้ดูทุกวันแรกๆส่งหลังๆไม่ส่งแล้วหลังไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นแหละไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงี้ยเพราะช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทํางานเยอะออกต่างจังหวัดบางทีออกจากบ้านเป็นเดือนแม่ก็คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวพอเหรออยากมีสักตัวไหมจริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลแล้วครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดอยู่บอกสื่อผ่านบอกสื่อผ่านบอกผ่านสื่อบอกสื่อบอกผ่านสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นี่นั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากมุกเพิ่มเติมแหละครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆในอยู่ด้วยกันแล้วขอถามโมเมนต์ที่ไปเชียร์น้องนี่เลยร้านที่มิถิ่มเอาในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาก็จะมีโปรเจกต์นี่รุ่นปีไหนปีใช่ใช่ค่ะพี่ไปดูหนูนะต้องไปหาหนูนะอะไรเงี้ยครับก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากเอาออกมาได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอะคือน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับเป็นพี่ชายที่แสนดีมากเลยมีซัพพอร์ตตลอดจริงๆมันค่อนข้างที่หลายกิจกรรมที่เราได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เสมอ
จะไม่ทอดทิ้งครับเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่ถิ่นก็กำลังใจดีเนาะแม่ถิ่นกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้แล้วช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาแบบว่าดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเงี้ยสวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้หลังจากนั้นผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มเขินๆของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องสแกนครับต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วขอสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแม่แหละครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากำลังใจจากใครสักคนแค่นั้นก็ดีแล้วไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่เขาบอกว่ามีคนมาจีบแม่เยอะนี่ใช่ไหมมีมุกน่าจะรู้เยอะมีคนมาจีบแม่เป็นสาวฮอตค่ะสาวฮอตจริงจริงไม่พูดอะไรแล้วรู้เรื่องแม่แล้วเครียดมุกคนนี้ไม่รู้นะหนูได้ถ่ายแบบคู่กันได้เกมแล้วมุกดาเป็นไงบ้างย้อนนิดนึงสนการเหรอคะสนการถึงไกลว่าก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเทียมด้วยเราเห็นของกันและกันนะเห็นว่าซิกแพคหรืออะไรนี้ถ้าซิกแพคเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ได้เขินอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบเป็นใกล้ชิดก็เลยจะเขินๆบ้างยังมีเยอะครับยังมีอีกเยอะรอดูของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกเลยแซ่บแซ่บเลยแหละมันยังมีเซตที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาด้วยใช่ใช่รอก็หนูยังไม่เห็นภาพนั้นเลยตอนนี้รอลอยกระทงนะแต่เราจะเอาทุกเทศกาลเลยค่ะสุดที่